ประธานที่เคารพกับผมรัตนกรานุรักษ์สมาชิกวุฒิสภาในฐานะประธานคณะกรรมการการพัฒนาสังคมกิจการเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุคนพิการและผู้ด้อยโอกาสต้องขอบคุณท่านสมาชิกทั้ง4ท่านนะครับก็คือท่านอาจารย์มนเทียนบุญตันกับท่านอวละ2ท่านเป็นกรรมการในคณะของผมอยู่แล้วแล้วก็ได้ช่วยเสริมเติมแต่งให้หลายอย่างมันชัดเจนมากยิ่งขึ้นอันนี้ขอบคุณในเบื้องต้นถัดมาก็จะเป็นอาจารย์เฉลิมชัยบุญญาลีพันธ์และท่านสมชายเสียงหลายกรณีท่านอาจารย์เฉลิมชัยบุญญาลีพันธ์ท่านยกตัวอย่างถึงชนเผ่าในอเมริกาเช่นเรดอินเดียนหรืออินเดียแดงเนี่ยความจริงเรื่องนี้ผมศึกษาค่อนข้างจะลึกซึ้งมานานหลายปีนะครับผมคิดว่าถ้าเรามาเทียบเคียงกับชนชาติพันธุ์ต่างๆในเอเชียหรือในโลกใบนี้รวมทั้งประเทศไทยเนี่ยอาจจะมีความต่างกันนิดนึงแต่ว่าลักษณะจะคล้ายกันก็คือเป็นการถูกลุกรานถ้าเราได้ศึกษาประวัติของเจอโรนิโมซึ่งเป็นผู้นำชนเผ่าอาเปเช่คนสุดท้ายที่ต่อสู้กับชนผิวขาวคือคนอเมริกันในปัจจุบันก็จะเข้าใจปรัชญาว่าเราสู้เรายังอยู่รอดนะครับไม่ฉะนั้นจะถูกกลืนไปหมดอันนี้ก็เป็นหลักคิดที่ค่อนข้างจะตรงกันแต่สิ่งที่อาจารย์เฉลิมชัยยกตัวอย่างของอาจารย์ชนเผ่าท่านหนึ่งที่ขึ้นมาจนจบด็อกเตอร์แล้วก็เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์เนี่ยความจริงเรามีผลการศึกษาอีกเล่มหนึ่งที่จะตามมาในเวลาไม่นานก็คือการศึกษาชีวิตของชนเผ่ามาลาบีชนเผ่ามาลาบีเนี่ยก็คือถ้าพูดภาษาแบบเราคือปีทองเหลืองเราพบผู้นำของกลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งเป็นสตรีอายุแค่30กว่าปีจบปริญญาตรีการศึกษาปริญญาโทและด็อกเตอร์ต่อไปก็คงจะเลยลอยตามอาจารย์ที่มโซวกสารมิตรที่อาจารย์เฉลิมชัยได้พูดไว้สักครู่แต่ผู้นำสตรีคนนี้ไปไกลกว่านั้นก็คือว่ากำลังจะหาถิ่นที่อยู่ที่ชัดเจนสำหรับกลุ่มชนมาลาบีอันนี้เดี๋ยวไว้รายงานฉบับมันเข้ามาสู่วุฒิสภาจะได้อธิบายต่อไปได้นะครับอีกประเด็นหนึ่งของท่านอาจารย์สมชายเสียงหลายเนี่ยท่านได้พูดถึงเรื่องการที่จะพยายามน่าจะหาโมเดลมาลองดูความจริงในเบื้องต้นเราได้คุยกับศูนย์มนุษยวิทยาของสิรินธรนะครับโดยอาจารย์หมอโกมาจินเถียรทรัพย์ซึ่งเป็นน้องอยู่จังหวัดสุรินทร์ด้วยกันก็เห็นตรงกันมาจะมีพื้นที่บางพื้นที่ที่น่าสนใจแต่เดิมเราสนใจปะเหลียนที่ตรังซึ่งที่นี่เนี่ยว่าไปแล้วก็มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมากถ้าทุกคนได้เคยศึกษาตั้งแต่ปี16ในนิคมสร้างตนเองสีทานโตเนื้อที่300ไร่สมเด็จย่านี่นะครับท่านสร้างคุณูปการให้กับคนชาวมันนิโดยการพระราชทานนามสกุลสีทานโตให้กับชนเผ่ามันนิในกลุ่มแรกในสมัยนั้นนะครับนั่นก็เป็นพื้นที่เราให้ความสนใจเหมือนกันแต่เพียงแต่ว่าตั้งแต่ปี16เรื่อยมาก็กลายเป็นคนเมืองไปเสียเกือบหมดแล้วนะครับเราก็หันมาสนใจอีกพื้นที่หนึ่งก็คือที่บ้านวังนาในตำบลน้ำผุดอำเภอละงูจังหวัดสตูลพื้นที่นี้น่าสนใจเพราะว่าอยู่ในเขตอุทยานนะครับแล้วก็ได้ถูกจำกัดบริเวณพอสมควรแต่ว่าขณะเดียวกันก็มีความยืดหยุ่นที่จะให้ทำหากินได้หากินของป่าได้ในเงื่อนไขกฎหมายที่ค่อนข้างจะเปิดพอสมควรแล้วก็ยังรักษาอัตลักษณ์ความโดดเด่นของชาติพันธุ์เอาไว้และตรงนี้บังเอิญเรามีครูกศน.ท่านหนึ่งเป็นอาสาสมัครผมจำว่าเคยรณรงค์ในห้องกลุ่มเพื่อนสว.เพื่อหางบประมาณไปให้เป็นค่าน้ำมันมอเตอร์ไซค์ก็คือรายนี้แหละครับที่ขับมอเตอร์ไซค์บุเรงก็ไปสอนการศึกษานอกระบบให้กับเด็กเหล่านี้โดยคำนึงถึงอัตลักษณ์พื้นฐานของชนเผ่ามานี้อันนี้เป็นพื้นที่ที่ให้ความสนใจอาจจะเป็นพื้นที่โมเดลที่ว่าเหมือนที่ท่านสมชายเสียงหลายว่าก็ได้นะครับประเด็นสุดท้ายท่านประธานที่เคารพครับพี่นวรัตน์ได้พูดถึงพื้นที่ต้องเชิดชูคนเล็กคนน้อยความจริงการศึกษากรรมธิการเนี่ยถ้าสังเกตให้ดีเราจับจุดอยู่ที่กลุ่มคนด้อยโอกาสก็จะแบ่งเป็นพาร์ทที่ผ่านแล้วก็คือกลุ่มคนเร่ร่อนในเมืองหลวงต่อไปจะเป็นในต่างจังหวัดซึ่งก็มีกาญจนบุรีที่ท่านกาญจนรัตน์และท่านนวรัตน์ได้ดูแลอยู่บางส่วนแล้วด้วยแล้วก็ในหลายจังหวัดอันจะเป็นอีกพาร์ทที่ตามมาคือการดูแลคนเร่ร่อนซึ่งอยู่ต่างจังหวัดกับพาร์ทถัดมาท่านอาจารย์เขาจะน่าจะเป็นอาจารย์เฉลิมชัยแตะไว้เล็กน้อยก็คือเรื่องการศึกษาต้องให้กับคนทุกคนแต่เดิมผู้ว่าสาธารณสุขสาธารณสุขการศึกษาให้คนทุกคนแล้วแต่สาธารณสุขยังไม่ให้สำหรับคนทุกคน
เรากำลังจะศึกษาเรื่องคนเด็กต่างชาติในโรงเรียนไทยซึ่งได้รับสิทธิทางการศึกษาโดยครบถ้วนพอสมควรเล่มนี้กำลังจะเสร็จแล้วก็จะอีกแนวหนึ่งที่จะนำเสนอที่ประชุมได้รวมไปถึงมาลาบีผีตองเหลืองที่ได้นำเสนออยู่ในขั้นตอนสุดท้ายแล้วล่าสุดได้ลงไปดูงานมาแล้วที่น่านนะครับแล้วก็ได้พบข้อสรุปที่มาจากการประชุมร่วมกับคุณชาติพันธุ์กลุ่มนี้โดยตรงนะครับแต่เนื้อสิ่งใดสุดท้ายต้องกลับไปที่อาจารย์หมออมพลพูดก็คือว่าเราสนใจเรื่องกฎหมายนะครับที่พูดถึงเรื่องชาติพันธุ์และถ้ารวมกับกฎหมายเรื่องการเลือกขจัดการเลือกปฏิบัติที่อาจารย์มนเทียนได้พูดเอาไว้เนี่ยก็จะสอดคล้องตรงกันครับทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็จะบันทึกเอาไว้ในรายงานแล้วนำเสนอต่อผ่านวุฒิสภาแล้วเสนอต่อครม.ต่อไปขอบพระคุณครับท่านประธานจบแล้วครับขอบคุณครับท่านประธานคณะกรรมการ